2 3 4 5 6 7 8 9 10ชัดเลยค่ะชัดได้ยินมั้ยครับชัดเลยครับหมายถึงว่าเราอยู่ใกล้กันใช่มั้ยครับเทส1 2 3โอ้วันนี้ครับไม่ได้เจอตั้งนานยังคงคําบอกอยู่ในวงการเหมือนเดิมยังไม่มีแฟนค่ะจริงๆเดี๋ยวก่อนอันนี้ที่ไม่อันนี้ไม่มีใครเชื่อไม่ต้องทายผิดนะคะจริงๆก็หล่อเหมือนเดิมนะขอบคุณค่ะโอเคค่ะไปนะคะพร้อมทุกคนนะคะค่ะพี่ติ๊กค่ะสร้างความเซอร์ไพรส์ค่ะค่ะคือยังไงคะบทบาทใหม่บทบาทใหม่กับทางช่อง7ใช่มั้ยคะค่ะก็วันนี้คิดว่าก็น่าจะมีข่าวเล็ดลอดไปบ้างแล้วนะครับแล้วก็ดีใจว่าวันนี้จะได้มีโอกาสมาแบบบอกอย่างเป็นทางการให้กับสื่อมวลชนแล้วก็ทุกๆคนด้วยเพราะว่าตัวที่เองเนี่ยครับกำลังจะมาเป็นผู้จัดละครให้กับช่อง7ครับก็มีข่าวว่าพี่อ้ําพัชราภามาเป็นนางเอกจริงมั้ยคะพี่อ้ํามาเป็นนางเอกจริงค่ะติดต่อยังไงคะหลายคนแบบก็ใช้วิธีการโทรศัพท์ไปโทรไปเลยก็ติดต่อจริงๆแล้วสําหรับเรื่องเนี้ยครับเราก็ติดต่อผ่านทางสถานีช่อง7อ่ะครับว่าเราพอจะขอตัวนางเอกคนนี้หน่อยได้มั้ยครับอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ต้องทั้งนี้และทั้งนั้นน่ะก็ต้องถามตัวพัชราภาว่าเขาอยากจะเล่นละครหรือยังอะไรเงี้ยพร้อมมั้ยติดงานอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะทันทีที่ติดต่อไปของเล่นเองเลยใช่มั้ยคะในเรื่องก็มีผมเล่นด้วยค่ะเป็นพระเอกเลยมั้ยคะพี่อ้ําเลยใช่มั้ยคะแง้มๆแง้มๆก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นดีกว่าเป็นส่วนหนึ่งในนั้นทําไมเรื่องแรกถึงเลือกเป็นคุณอ้ําพัชราภาเลยครับพี่ติเพราะว่าเนื่องจากว่าบทละครแล้วก็มาจากบทประพันธ์ในเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะต้องใช้คนในคาแรคเตอร์ในแบบพัชราภานะครับเราก็เห็นว่าจริงๆแล้วเราก็มองว่าจะเป็นใครแล้วก็เป็นใครไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเรารู้สึกว่าต้องเป็นผู้หญิงคนนี้เท่านั้นครับตอนที่ติดต่อไปเขาบอกยังไงบ้างก็แน่นอนเราก็ต้องพยายามที่จะบอกว่าเรากำลังจะทำอะไรแล้วก็ทั้งในการพูดคุยกันแล้วก็ในการส่งเรื่องย่อนะครับทรีทเมนต์ตัวละครต่างๆที่จะเล่นรวมถึงทีมงานผู้กำกับอะไรเงี้ยฮะต้องใช้ลูกอ้อนเยอะขนาดไหนครับพี่ตีกับพี่อ้ําจะใช้อ้อนคือผมว่าเราใช้ความจริงใจครับเราใช้ความจริงใจแต่นี่ว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่จะได้ร่วมงานกันจริงๆเคยเล่นละครกันมา1เรื่องแล้วค่ะถ้าย้อนกลับไปเนี่ยว่าประมาณ10กว่าปีที่แล้วนางสาวจริงใจกับนายแสนดีถ้าเกิดจํากันได้ทางช่อง7นะครับแล้วก็กลับมาอีกครั้งนึงหลังจากห่างหายกันไปนานกี่ปีครับพี่ติ๊กครับถ้านับแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะ18 ปีโห18ปีได้เจอเธออีกครั้งนึงเธอยังปิ๊งเหมือนเดิมการทํางานกันมันต้องมีการปรับหรือว่ายังไงบ้างมั้ยคะพี่ติ๊กครับคิดว่าถ้าเกิดจะต้องทํางานร่วมกันพอดีเจอไม่ได้เจอนานค่ะปรับเหรอครับคือผมว่าคือณตอนนี้เรายังไม่ได้เจอกันแต่ว่าก่อนที่จะทํางานร่วมกันเนี่ยก็ต้องมาเจอกันก่อนอาจจะมีเวิร์คช็อปอะไรอย่างเงี้ยมานั่งอ่านบทแล้วก็ผมเชื่อว่าในการปรับต่างๆเนี่ยไม่น่าจะยากเพราะว่าคิดว่าด้วยประสบการณ์การทํางานต่างๆรวมถึงความเป็นมืออาชีพของตัวพัชราภาเองแล้วเนี่ยเราก็ต้องยอมรับแล้วก็เราสามารถที่จะสามารถจูนกันได้อยู่แล้วแน่ๆอยู่แล้วนะครับรวมถึงในตัวของทีมงานและผู้กำกับผมเชื่อว่าส่วนผสมต่างๆเนี่ยจะทำให้การทำงานนั้นเพิ่มความประสิทธิภาพมากขึ้นครับยังมีความตื่นเต้นอยู่ไหมคะที่จะต้องเจอพี่อ้ำครั้งตื่นเต้นวันนี้ก็ยังตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นแบบโอ้เป็นวันที่แบบเราได้มีโอกาสทำงานชิ้นใหม่ๆแล้วก็ได้เจองานใหม่ๆได้เจอคนที่เราเคยร่วมงานด้วยรวมถึงได้เจอคนใหม่ๆที่จะได้ร่วมงานกันต่อไปครับจะเริ่มเมื่อไหร่ครับหาพี่อ้ําหรือยังคะแบบคุยส่วนตัวยังไม่ได้คุยเป็นการส่วนตัวแต่เราติดต่อผ่านทางทีมงานไปนะคะแล้วก็ตอนนี้เพียงแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกว่าพัชราภาเนี่ยฮะโทษผมติดเรียกเดี๋ยวเรียกอ้ําดีกว่าเรียกอ้ําจะได้สั้นๆนะอ้ําเนี่ยครับเขาช่วงนี้น่าจะติดงานแล้วก็เลยยังไม่อยากจะไปกวนงานอื่นเขานะครับแล้วก็แต่ถ้ามีอะไรที่เขาอยากจะได้เพิ่มเติมเช่นตัวของลุก
ของนางเอกเรื่องนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็จะส่งไปก่อนอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวรอให้เค้าทํางานชิ้นนึงจบก่อนแล้วเดี๋ยวก็คิดว่าจะได้คุยกันอย่างเต็มที่ค่ะบอกชื่อเรื่องได้ยังชื่อเรื่องลมพัดผ่านดาวโรแมนติกแน่ๆค่ะพี่เอกค่ะโรแมนติกคอมเมดี้เป็นโรแมนติกดราม่านะครับมาจากบทประพันธ์นะครับของคุณหญิงวินิตาซึ่งมีฉายาซึ่งใช้นามปากกาว่าวอวินิจฉัยกุลมันเป็นยังไงครับแบบจะมีตบจูบอย่างนี้ไหมคะพี่เต้เอ้ยพี่ติ๊กอันนั้นจะโหดไปหน่อยนะฮะอยากดูแบบนั้นเหรอครับอยากค่ะอยากก้าวร้าวของพี่ติ๊กจะเริ่มเมื่อไหร่รอดูนะจะเริ่มเมื่อไหร่ครับจากนี้ไปเราคาดว่าน่าจะเริ่มได้ประมาณช่วงกรกฎาคมกรกฎาคมนักแสดงล่ะคะแบบมีข่าวว่ามีน้องเข้มเล่นด้วยจริงไหมจริงอันนี้ถามก็ตามนั้นนะครับก็มีผมมีพัชราภาแล้วก็มีน้องเข้มแล้วก็มีเจี๊ยบสพิธภาและอื่นๆและอื่นๆแสดงว่าพระเอกกับนางเอกหลายคนพระเอกหลายคนเหรอครับอย่างเงี้ยคือผมจะเป็นจะว่าคือผมไม่แน่ใจว่าเราจะเรียกว่าพระเอกหรือเปล่านะครับในสำหรับตัวละครคือผมว่าเราเรียกว่าเป็นตัวหลักดีกว่านะครับเป็นตัวหลักของเรื่องก็จะมีเนี่ยครับมีประมาณ4คนแล้วก็มีนักแสดงช่อง7อีกหลายคนเริ่มเหมือนกันนะครับแล้วก็รวมถึงตัวนักแสดงอื่นๆที่มาเติมสีสันอย่างเช่นดีเจดาด้าดีเจอ๋องซานิอะไรเงี้ยฮะแค่ชื่อนักแสดงผมก็น่าจะอยากจะรอดูแล้วรอกดดันคือลำพังตัวเราเองในการทำงานเนี่ยครับเราก็มีภาวะในการกดดันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราก็ต้องกังวลในหลายๆอย่างงานชิ้นนี้เป็นงานชิ้นใหม่ๆของเราเป็นงานละครชิ้นแรกที่เราได้ลงมือทำเองในทุกๆขั้นตอนดังนั้นในแค่การทำงานก็กดดันอยู่แล้วนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆรวมถึงผู้ชมเนี่ยเขาก็น่าจะมีความคาดหวังนะครับแล้วก็รวมถึงบทประพันธ์เรื่องนี้เนี่ยยังไม่เคยถูกสร้างที่ไหนมาก่อนนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกก็เราก็พยายามที่จะหาทีมงานนะครับแล้วก็รวมถึงจัดสรรเรื่องราวต่างๆรวมถึงในเรื่องของช่องว่างต่างๆที่เราอ่อนอะไรเงี้ยครับพยายามทำให้สร้างเป็นทีมงานที่แข็งแกร่งนะครับที่จะทำให้เกิดการขับเคลื่อนสำหรับละครเรื่องนี้ให้ได้ในทางที่ดีที่สุดครับแฟนๆไม่เคยเห็นพี่ติ๊กในพาร์ทของผู้จัดละครอะไรทำให้พี่ติ๊กรู้สึกว่าอยากจะมานั่นน่ะสิผมเองก็ไม่เคยเห็นตัวเองแบบนี้มาก่อนเหมือนกันในการที่เราทำงานเนี่ยครับแน่นอนว่ามันก็ต้องมีค่อยๆพัฒนาการของตัวเองในระดับขั้นต่อๆไปนะครับรวมถึงในส่วนของการทำงานเบื้องหลังอย่างเงี้ยก็ถือว่าเราก้าวขาเข้ามาอีกข้างนึงในการทำงานเบื้องหลังนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเราอยากจะเปิดโอกาสผมเป็นคนเปิดโอกาสไม่ว่าเปิดโอกาสกับคนอื่นเปิดโอกาสให้ตัวเองนะครับในเมื่อณเวลานี้เราสามารถมีโอกาสแล้วเราก็อยากจะได้เห็นงานหรือว่าสิ่งที่เป็นเรื่องราวที่ยังไม่มีใครทำแล้วผมเองก็อยากจะทำอยากจะเห็นมันดังนั้นเราจะลองดูแล้วก็อยากจะลองทำด้วยตัวเราเองนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณมากที่ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง7เนี่ยครับให้โอกาสกับผมครับต้องแสดงยังรับนะ